รถที่บอกว่าอีกหนึ่งกระแสที่กำลังจะกลับมาติดตามได้ใน NGO เดี๋ยวเดือดแน่นอนครับเปิดหัวมาก็บอกแล้วไม่หมูนะครับงานนี้ครับเราอยู่กับช่างช่างไม้ดินแดงช่างไม้ดินแดงครับนี่ครับวันนี้จัดเอาเลยรถที่บอกว่าอีกหนึ่งกระแสที่กำลังจะกลับมาตอนนี้กำลังมาแรงมากและที่สำคัญติดตามได้ใน NGO เดี๋ยวเดือดแน่นอนครับวันนี้พาดูนี่โคตรหล่อบอกเลยออปชั่นเฮ้ยแต่ว่าสีสวยมากดูนี่ดูระบบโบระบบเบรกก็เป็นซิ่งหมดเลยนี่ก่อนอันนี้รุ่นไหนยังไม่คุยเลยยามาฮ่าแกรนด์ซีเรโน่ซึ่งเป็นรถใส่หวานอะที่เราไม่คิดว่าจะเอามาบางคนบอกว่ารถปากเสียงด้วยรูปทรงสีละที่บอกว่าน่ารักขับไปไหนก็มีแต่คนมองใช่สไตล์อิตาลีใช่สไตล์อิตาลีแต่มาเจอนี่ช่างไทยจัดให้แบบโหดๆเลยไม่หมูนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ของมันคือจัดให้ลูกค้าครับอะไรลูกค้ารถมาปุ๊บครับก็คือวางคอนเซ็ปต์แล้วแต่ช่างเลยครับผมแล้วแต่ช่างตามใจช่างครับผมจัดให้เลยถ้าข้างโอเพ่นก็สนุกอยู่ครับสนุกอยู่สนุกแน่นอนครับผมก็มีเหนื่อยหน่อยไม่หมูอ่ะครับอันนี้สเต็ปไหนตอนนี้สเต็ปลูก61ชัก4ครับลูก61ชัก4ครับแกนเดิมๆเท่าไหร่ถ้าเดิมๆไล่เต็มที่เลยนะประมาณ120ครับลูกเท่าไหร่อ่ะ120ไม่ลูกเดิมเลยฮะลูกเดิมกี่มิลประมาณ552ครับ52มิลครับ52แล้วเพราะว่ารถเขาเป็นระบบไฮบริดเป็นระบบไฟฟ้าช่วยในการสตาร์ทออกตัวใช่ป่ะใช่ครับไม่มีผลกับการโมดิฟายหรอไม่มีฮะเราไปโมแล้วมันก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าอยู่ครับผมอ๋ออย่างนี้ก็ไม่มีผลกระทบกับเดิมๆที่ออกจากโรงงานเลยเนาะไม่มีผลครับลูกค้าบอกให้พี่เปลี่ยนลูกเหรอก็ลูกค้าบอกว่าเขาอยากหมอบแบบว่าหมอบดันโลอย่างเงี้ยเลยจัดสเต็ปเขาสเต็ปนี้ให้ครับเขาตั้งโจทย์เท่าไหร่หมอบดันโลอยากได้150 160หรือยังไงก็ประมาณนี้ฮะประมาณเขาตั้งโจทย์มาคือช่างทำไงก็ได้ผมอยากหมอบกับพวกใช่ฮะวิ่งสัก150ครับผมทั้งเลยจัดให้เลยครับอันนี้ก็จะในสเต็ปก็มียืดชักพอบอกได้ไหมว่าใช้ก้านอะไรก้านโนวาครับผมเป็นก้านสองจังหวะยืด4มิลก็หมายความว่าต้องยืดที่ข้อเหวี่ยงครับยืดถาวรยืดถาวรไม่ใช่สลักเหมือนที่ใส่กันง่ายๆลูกสูบลูกสูบเป็นของ LVK ครับ61ลูกฟอร์สหรือลูกธรรมดาลูกธรรมดาครับลูกธรรมดาด้วยหัวนูนๆๆเลยครับก็หัวนูนนิดนึงฮะชุดลิ้นอะชุดลิ้นเป็นของ Honda ฮะ CB 150ครับก็คือข้ามรุ่นแล้วครับจากเดิมลิ้นมากี่มิลโอ้เดิมก็ประมาณ20ครับ20ลิ้น CB ก็อยู่มา30ครับ30มิล10มิลต้องมีครับก็ตอนนี้ควักเพิ่มนิดนึงฮะเอ้ยพอกว่าเนี่ยไม่พอกไม่พอกเอาแค่พอดีฮะอ๋อถ้ามันใหญ่กว่านั้นต้องพอกใช่ไหมใช่ครับแล้วหัวฉีดหัวฉีดผมใช้ของ Honda ครับผมพอบอกได้มั้ยกี่ซีซีน้ำมันเป็น E85 ครับผม E85 ก็คือถ้าใครรู้ข้ออุ๋ยเอาไปทำตามพี่ทำได้ฮะแต่มันก็ยังอยู่ที่ทีเด็ดคือชุดฝาครับวาววาวโซนิคฮะ24 29ฮะ24 29ครับแคมก็เป็นแคมเจียฮะแคมตลาดนี่แหละก็คือเป็นแคมที่พี่มองแล้วโอ้ยมันน่าใช่ได้แต่คือไม่บอกว่าของใครไปหากันเองคือแม่งเอ้ยระยะยกแม่งสวยว่ะแล็บแม่งได้ว่ะประมาณนี้กล่องเป็นกล่องแต่งครับผมกล่องแต่งอะไรนะอยู่ไหนเปิดได้หรือเปล่าไม่เปิดดีกว่าผมไม่เปิดเดี๋ยวไปเจออะไรตกใจนี่ฮะผมบอกไอ้ฝั่งย่อนี้แรงมากซุปเปอร์ฮะซุปเปอร์ไบค์ V3 โอ้ยโปรสปีดทางของเรานี่เน้นหน่อยกล่องของเราแรงแน่นอนครับบอกกันนี่ครับก็สปีดแรงเขายังอยู่ไม่น่าพูดกันใครจูนให้ใครเป็นจูเนอร์ช่างลาฮะมหาชัยครับผมมหาชัยก็เป็นอีกหนึ่งผู้ข้ามวอร์ดในรุ่นนี้จริงเหรออ่าข้ามวอร์ดรุ่นนี้เลยช่างลาคือก่อนเขาจะมาเล่นพวกนั้นเขาเล่นลีดไอ้แกนมาก่อนก่อนจะเล่นลีดนอกจากเครื่องยนต์ที่มีขุมพลังถึง150กว่าจีระบบเบรคครบบนซิ่งล่างซิ่งล่างด้วงบนนี่น่าเป็นอิตาลีฮะโชคเป็นโอลิงครับผมเป็นไงหาโคตรยากไอ้โชคโอลิงตัวเนี้ยจริงปะมันต้องสั่งครับตัวเนี้ยมันมีน้อยฮะต้องการเราสั่งจากร้านตัวแทนนะผมร้านตัวแทนต้องจองกันหน่อยเพราะว่ามันหายากถ้าถามใส่ว่าผมจะไปเท่าไหร่คันเนี้ยประมาณเอารวมสภาพโดยหมดถ้ารวมสภาพแล้วก็
แตะแสนครับก็แตะประมาณนั่นแหละฮะเอาตอบแทนไงเอาทำไมล่ะเจ๊เบรกผมเบรกผมก็ 4-5 หมื่นแล้วโชคอีก 10,000 ฝ่า 50,000 ฝ่ามีอยู่แล้วอ่ะถูกไหมพี่ครับอันนี้เป็นพูดแบบกลางๆเอาของที่เราเห็นอันนี้ของแตะค่ะอยากเริ่มเครื่องคอนเทนต์นี้แล้วทำเท่าไหร่อยู่ประมาณ 20,000 นะเฮ้ยนี่ไม่รวมกล่องนะแต่ถ้ารวมกล่องก็อยู่ประมาณเกือบ 30,000 ครับ 20,000 กว่านี่ไม่สูงนะไม่สูงครับพี่ข้อพี่ทำก้าว2จังหวะแต่บอกเลยว่าถ้าเป็นสเต็ปเนี้ยห้ามเร่งเพราะว่ารอข้อเวียงสักเหนืออาทิตย์ประมาณ2-3อาทิตย์ได้ฮะให้เร็วกันนะพี่อย่าช้าผมบอกอย่างประมาณ2อาทิตย์รอข้อเวียงเพราะต้องเอาข้อเวียงไปทำจุดตรงจุดตกทำฝรั่งไปหมดเลยอันนี้เชื่อเพราะว่าเราอะไรที่มันเป็นใหม่ๆมันต้องใช้เวลาแล้วถ้าอย่างเงี้ยข้อเหวี่ยงเมื่อทำไปแล้วถ้าเราจะทำสเต็ปเนี้ยเอาไปทำในสปีดเดียวกันได้ไหมองศาหรืออะไรเงี้ยได้ครับถ้าไปใส่รุ่นอื่นก็ปกติครับผมก็คือไม่ต้องรอนานนะก็คือสเต็ปนี้ก็ย้ายใส่ได้เลยครับใส่ลูกโตได้เลยครับและเครื่องยนต์มันอ่ะตามที่พี่ได้หรือมาพี่ว่าสามารถทำลูกสุดได้ใหญ่สุดประมาณสักกี่มิล66ครับคือ70เหมือนพวกเขาไม่ไหวก็ทำได้ฮะแต่ต้องทำแข็งเหมือนพวกเวฟครับพอกใหม่แป้นใหม่ไปเลยฮะก็คือต้องพอกตั้งแต่ตีนใช่ฮะตีนเสื้อขึ้นมาเลยใช่ฮะก็คือทั้งตัวทั้งตัวฮะทำได้คันนี้วิ่งเท่าไหร่อ่ะ150บวกครับ150บวกครับมีอนาคตโปรเจกต์จะขยับขยายมันแรงกว่านี้ไหมก็มีฮะจะเป็น4วาล์วฮะ66วาล์วมันฝาแล้วก็ใส่เป็นพวกฝาแต่งฮะฝาแต่งนี่มียิ้มแบบมีแรงสนายแปลว่าก็โปรเจกต์มีฮะเป็น66 4วาล์วใช่ฮะเพิ่มชักไหมก็เพิ่มครับก็คือยกเซตนี้ออกก็ทำใหม่ไปเลยฮะเซตนี้ก็เป็นถ่ายจากอื่นเลยใช่ฮะชักเป็นเท่าไหร่7 9ชัก7ครับจาก5ขยับเป็น7ลูกจาก61เป็น66ครับฝาจาก2วาล์วเป็น4วาล์ว4วาล์วตั้งความเร็วไว้ที่คิดไว้การบ้านที่อยากจะทำน้อยก็ถ้าประมาณนี่แหละ108 107 108ฮะประมาณนั้นเอ้ยเอาไปบวกกับลูกโตของรุ่นอื่นเลยอ่ะเพราะว่ามันมีคนทำอยู่ครับว่าวิ่งได้ฮะวิ่งได้อะไรมีเฟอร์ไทส์มีหมดครับและในส่วนของระบบเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นไฮบริดสิ่งที่เขาเจอปัญหาคือระบบสตาร์ทใช่ฮะซึ่งจะไม่มีใดเจอปัญหาไหมแรกๆก็เจอฮะเราหาเจอแล้วมันก็ง่ายครับผมช่างอยู่ที่ไหนอยู่ห้วยขวางฮะบอกเลยฮะที่อยู่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวคนเขาจะได้ถ้ามีปัญหาเรื่องรถนี้มีปัญหาเรื่องสตาร์ทก็อยู่ประชาคอ28ครับผมประชาสงเคราะห์28นี่ระบบนี้ขอบคุณเลยข้อมูลนี่มาแบบเสียงแบบใช่เลยใช่ว่ะใช่ว่ะเรื่องนี้ครับก็เป็นค่อนข้างหายากขอขอบคุณช่างไม้พิการนะคะผมครับครับเดี๋ยวเพิ่งเรามาคุยกันต่อเลยยังไม่จบอันนี้เพิ่งเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการเปิดรุ่นตัวพ่อมาคุยกับตัวพ่อเลยค่ะนี่เขาเลยครับคนสร้างเรื่องคนสร้างกติกาครับคนออกกติกาลูกพี่ครับผมถามเลยเห็นเขาว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันรุ่นครับแกรนด์แกเฟียโน่ครับใช้แกรนด์แฟียโน่กับฟาซิโอนี่คือตัวเดียวกันหรอเครื่องตัวเดียวกันครับอ๋อเครื่องตัวเดียวกันตัวเดียวกันอันไหนได้เปรียบถ้าเทียบหมัดต่อหมัดอันนั้นก็เบานะนั่นก็เบาใช่ใช่ใช่อันไหนได้เปรียบฟาซิโอเพราะอะไรสูงกว่าผิวฟาซิโอดีกว่ามันสูงกว่าตัวสรีระเขาสูงกว่ามันเพียวกว่าเพียวกว่าผอมกว่าอ๋ออันนั้นคือผอมกว่าผอมเพียวผอมเพียวเตี้ยล่ำเตี้ยล่ำเตี้ยล่ำอันนี้ได้บึกบึนบึกบึนบึกบึนความเร็วสูงอันไหนคุมคอนโทรลง่ายก่อนอันนี้ครับแกนก็คนละหมัดแกนดีกว่าแกนดีกว่าคนละหมัดถ้ารถแบบพวก160 G เลยแกนดีกว่าครับแกนดีกว่าฟาซิโอก็จะดูเหมาะกับรูปแบบสนามที่ด้วยตัวเล็กๆตัวปิ้วๆหน่อยแต่ด้วยกฎกติกาที่เขาบังคับครับน้ำหนักอยู่เท่าไหร่160ใช่ไหมพี่ใช่160ครับยังไงคุณเบาคุณก็ต้องถ่วง160เท่ากันใช่ครับทุกอย่างกติกาก็คือเหมือนเดิมเวทเท่ากันฟอนเท่ากันชกพร้อมกันมวยน้ำหนักเท่ากันแล้วคุมรุ่นเนี้ยสามารถปรับแต่งมวยไฟอะไรได้บ้างเหมือนเดิมครับก็ทำได้แต่ชุดข้างคำว่าชุดข้างมีอะไรได้บ้างก็ทามชุดคัดหลังชุดคัดหลังสปริงคัดหลังเปลี่ยนสปริงท็อปได้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนบาคัดได้บาคัดบ
างได้เปลี่ยนได้หนาได้แล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่ชอบเลยครับเปลี่ยนได้กระโหลกกัดลายได้เจาะไล่เบาได้เหมือนเดิมเครื่องท้ายเดิมแต่ที่ต่างกันคือล้อเดิมโรงงานเปลี่ยนยางได้เปลี่ยนยางได้ล้อเดิมๆคือห้ามล้อห้ามไล่เบาห้ามเจาะห้ามล้อมาล้อแม็กล้อแม็กล้อเดิมขนาดเดิมพี่จะไปเจาะจะไปไล่เบาก็แล้วแต่ล้อได้ล้อได้ครับล้อได้ครับล้อได้ครับคือขนาดเดมิเตอร์เท่าเดิมใช่ใช่ล้อขนาดเท่าเดิมครับยางยางก็เปลี่ยนได้หน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าเปลี่ยนได้ครับรถใช้มาสลิกโคตรสลิกได้หมดเพราะตอนนี้เห็นยางสลิกมีแล้วแต่ผมเห็นว่ารถรุ่นนี้เขาไม่ชอบใส่สลิกกันมันดูดมันดูดแท็กเกินมันดีเกินไปอันนี้ถามแบบปัญหาส่วนตัวเลยครับเขาบอกรถพวกสกูตเตอร์พวกนี้สิ่งที่เจอคือยางบางรุ่นที่ติดมากับรถหรือยางที่เปลี่ยนอะไรผมไม่เท่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นยางรุ่นไหนเขาบอกว่าพอวิ่งเร็วโครงสร้างมันเสียมันระเบิดมันบวมจริงไหมยังไงนะครับคือถ้าเป็นยางเดิมๆเป็นยางแต่งอ่ะอันนี้ไม่บอกยางเดิมยางแต่งก็มีครับก็มีที่เป็นยางโครงสร้างบางๆเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่มีแบบพวกใยใยหรือเป็นโครงสร้างลวดพอรถที่มีความเร็วสัก160 170ยางมันเกิดการบวมส่วนใหญ่จะเจอเรื่องความร้อนบนถนนครับแล้วบวมแล้วก็ผิดรูปก็คิดกันเยอะๆเอาอะไรที่มันมาตรฐานปลอดภัยมีมก.แล้วเนี่ยพี่ว่าไอ้ที่ข้างเนี่ยครับผมอย่างอื่นห้ามทำห้ามทำท่อเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โมได้ทำอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นท่อบึ้มต้องยึดในตำแหน่งเดิมใช่ครับจุดเดิมจุดเดิมครับยาวได้ไหมยาวได้ครับจะตอบคอแซดได้ครับปากเวฟอีกกิโลนึงปากตูดท้ายใช่ไหมตูดท้ายอีกกิโลนึงไม่มีปัญหาครับ2กิโลกิโลได้หมดไม่มีปัญหาครับยาวแทงทิ่มปลายขาหลังขอให้ยึดปลายท่อยึดรูเดิมกล่องเดิมห้ามรีแมปอันนี้คุมได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้กล่องตรวจได้ครับตรวจได้ด้วยและรีแมปได้ไหมจริงๆรีแมปก็ได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างยุ่งยากทำได้แต่ไม่แนะนำไม่ทำแล้วก็คือตรวจสอบได้ง่ายใช่ไม่เหมือนพวกลีดพวกอะไรพวกรถรุ่นอื่นหรืออะไรครับพอบอกได้ไหมว่าพี่จะตรวจสอบจะรับมือเขายังไงในกรณีที่เขาจะโกงก็จุดเดิมนะครับก็ต้องดูเน้นเรื่องตรงท้ายว่าเขาไล่เบาไม่ไอ้กล่องเนี่ยกล่องครับดูกายภาพได้เลยครับคือตอนนี้คนที่ทำรีแมครุ่นนี้ในประเทศไทยเนี่ยนับได้ไม่เกิน5เจ้า5คนหนึ่งในนั้นก็ต้องมีผมนะครับใช่ป่ะครับเอาผมมีทำได้ไม่เยอะครับยังไม่ทำยังไม่เป็นที่แค่หลายเพิ่งถือว่าใหม่เลยเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆใช่ครับก็คือคราวนี้มันเรื่องอุปกรณ์ในการทำก็ค่อนข้างสูงคือง่ายๆไม่ต้องมาโหลดไฟล์ดูดไฟล์แล้วดูกล่องรู้เลยก็คือเห็นกล่องนี่รู้เลยครับว่าทำมาแล้วหรือก็คือไม่จำเป็นต้องถอดมาเข้าเครื่องใช่แล้วใช่ครับดูกล่องโอเคไม่ผ่านเขาไม่มีพอร์ตสื่อสารที่จะเข้าทางเคไลน์ที่ว่าเข้าไปในการแก้ไขข้อมูลได้คือถ้าคุณจะทำคุณต้องผ่าแล้วกิ้มหน้า CPU อย่างเดียวพอผ่าก็เห็นแล้วรูปทรงก็บอกแล้วครับผมไม่ผ่านเขาแน่นอนครับผมต่อให้กิ้มมาเล็กๆก็เห็นครับรุ่นนี้เปิดรุ่นมานี่บอกได้เงินรางวัลนี่แบบว่าเจ๊เดี๋ยวดิเขาบอกว่าจ่ายโหดจ่ายหนักจ่ายเต็มจ่ายจริงและจ่ายแน่นอนสนามเดียวไปออกรถใหม่ได้เลยถูกต้องหมายความว่าซื้อรถไปทำแข่งเลยคุ้มเด้อ5สนาม 400,000 เฮ้ยเต็มคันพี่เออ5สนาม 400,000 เงินรางวัลเอ้ยนั่นเป็นคะแนนรวมมาจ่ายทีเดียวหรือไงใช่จ่ายทุกสนามสนามแรกรางวัลที่1 30,000 บาทที่2 20,000 บาทที่3 10,000 บาท4ถึง7ได้ 5,000 4ถึง7 5,000 ใช่ผมไปออกไปแข่งคนเดียวเห็นป่ะ เห็นป่ะตั้งแต่รุ่นแล้วที่แล้วเห็นป่ะบอกแล้วแล้วถ้าเป็นโจรกลับใจได้ไหมโจรกลับใจไงก็คืออย่างเงี้ยเป็นลูกใหญ่แล้วผมกลับใจอ่ะผมจะเป็นไปแข่งรุ่นผมอยากแข่งรุ่นเนี้ยต้องกลับให้เป็นเดิมที่สุดครับคือเราไม่ซีเรียสกับเครื่องแกะไม่แกะไม่แกะยังไงก็คือยังไงมันสามารถที่จะกลับเดิมคือเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนตามกฎกติกาคือเครื่องเดิมห้ามแกะครับผมคือทุกวันนี้มันใช้คันนี้ไม่ได้เขาออกมาค่อนข้างมีใช้เวลามาพอสมควรต้องมีการแมนเทนเนนซ์อะไรเงี้ยครับถ้าไม่เครื่องเดิมไม่แกะกูเข้าทะลึกหนึ่งทุกสนามก็ตายรถที่บ้านมี10กว่าคันอ่ะใช่ครับต้องแกะได้ครับแกะได้แต่เสร็จแล้วก็ต้องผ่าครับผ่าตรวจสอบในจุดที่เราจะดูก็คือเป็นห้องเป็นของถ้าคิดว่าแน่ผ่านมือผ่านตาเขาได้ก็เชิญทำลองดูพี่ลองดูอยากลองภูมิลองดิถ้าคิดว่าเฮ้ยช่างเดแม่คิดได้แค่นี้เหรอเราแม่งเด็ดกว่าลองดูว่าเขาจับได้ไหมครับผมแต่จริงๆแกนมีแข็งแล้วในบาง
สนามบางผู้จัดมีมาบ้างแล้วอู้ฮิตนะใช่ไม่ใช่รถทางสมุทรสงครามก็มีทางชลบุรีก็มีหลายสนามตอนนี้เริ่มมีแล้วเนี่ยที่เริ่มแข่งกันมาบ้างแล้วคร่าวๆเนี่ยอยากรู้ว่ามีวิธีการโกงที่เราจับได้บ้างไหมก็ที่สนามระยองก็แข่งกันเสร็จเนี่ยอันนี้คือเขาก็ไม่จะโกงหรอกเขาไม่รู้เขาตัดท่อยางภายในมะกองยางที่เข้ามะกองยางมะกองมันจะมีโผล่มาโผล่เข้าไปในมะกองเขาก็ไม่รู้เขาก็ตัดเอาตัดแค่เข้าพอดีตัดแค่พอดีเขาก็ไม่รู้หรอกเขาทำไม่ได้เหรอเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้อ่านรายละเอียดมากไม่เรียกว่าโกงเขาไม่เข้าใจว่าเขาบอกเขาก็ใส่ก็ของเดิมใส่ในกองแต่เขาไม่รู้ว่ามันห้ามทำอะไรเลยห้ามแตะห้ามยุ่งอะไรเลยให้มันเดิมแล้วเข้าที่หนึ่งด้วยวันนั้นก็ต้องตามกฎกติกาไม่ยากกติกาครับไม่มีหนามหน้าค่อยว่ากันไม่ได้ไม่มีครับไม่มีครับเพราะเรามีกติกาแล้วเดี๋ยวทีมผู้แข่งเขาจะไปแย้งเอาจะเจอว่ามันไม่ได้แรงแค่เท่านี้หรอกถ้ามันไม่ได้แรงแค่เท่านี้แล้วพี่ทำไมถ่ายพี่เอาของเดิมมาใส่ที่อย่างยากเลยมันไม่แรงพี่กลับไปใส่ของเดิมไม่ได้แรงแค่ท่อยางนะผมแล้วพี่ทำทำไมคิดเยอะเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกันว่าต่อไปรุ่นนี้วันที่เท่าไหร่16กรกฎาคมค่ะรายการกอง5รายการ NGO อยากรู้ใครแชมป์ติดตามชม1เรื่องพี่อีกสี่เรื่องไหมไม่รุ่นนี้จะแข่งเช้าแหละได้ข่าวได้โอ้ยเปิดรุ่นแรกแล้วไม่เช้าของอีกวันไม่ใช่แข่งวันเสาร์เราแข่งเช้าอาทิตย์เราลองไปเนี่ยนะเขาจะมีซ้อมก่อนเนาะวันเสาร์เขาลองไปซ้อมกันก่อนแล้วกันไปเอาทำไปลงเวลาให้ได้แล้วกันเนาะเราแจกถึง5สนามเดียวเพราะฉะนั้นเงินวันรวม400,000บาทโอ้โหมโหฬารใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ไม่ใช่รายการเราใช่ใช่ครับพอหลีตอนแรกก็ออกมาก็เละอะไรนะออกมาก็ชนะปุ๊บซื้อรถใหม่ได้เลยนี่แกนปุ๊บแข่งเสร็จรถใหม่ได้เลยเห็นทีมแข่งตอนนี้โทรมาปรึกษาผมเยอะพี่พวกพี่แม่งปั่นกันผมเป็นหนี้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ผมซื้อหลีเดี๋ยวให้ผมซื้อแกนเดี๋ยวให้ผมซื้อนู่นซื้อนี่พี่ไม่ถามผมว่าเอาไปยานไหนผ่อนสรุปก็ต้องมีทุกอย่างดีพี่ปั่นเจ๊ยาวมันคือกระแสไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนาะยังไงวันนี้ก็ฝากรุ่นแกนฟิโนด้วยแล้วกันนะคะกับฟาติโอเนาะใครมีทั้ง2คันก็เอาไปแข่งเลยงัดมันออกมาใช่แล้วมาปัดฝุ่นเจอกันหน่อยแล้วเดี๋ยวสเต็ปแรงกว่านั้นเรามีแน่นอนไว้โอกาสหน้าครับผมวันนี้เราขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ